วันนี้เรามีพายวุ้นเชอรี่กวนมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์กระกบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วต่ำจนส่วนผสมเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมแป้งที่เตรียมไว้ตีต่อจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วพักแป้งไว้ประมาณ2ชั่วโมงรีดแป้งบนแผ่นพลาสติกกรุลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้แล้วตกแต่งขอบพายให้เรียบร้อยใช้ส้อมจิ้มให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์นาน 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นทำวุ้นเชอรี่ใส่ผงวุ้นลงในภาชนะน้ำตาลทรายน้ำคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วแล้วปิดไฟเติมน้ำเชื่อมเชอรี่คนให้เข้ากันอีกครั้งตักวุ้นเชอรี่ลงบนพายที่อบสุกนำเข้าแช่เย็นจนทรงตัวดีตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมที่ตีขึ้นฟูและเชอรี่ให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพายวุ้นเชอรี่กวนแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ